าแต่เช้าเลยเหรอเอามาต่อเลยอ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะเป็นวันเสาร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะขยับก่อนมีกันดั้มที่ต้องต่อก็คือว่าเป็นกันดั้มตัวยูนิคอร์นกันดั้มที่เพิ่งจะออกนะอับแสงนิดนึงนี่ๆๆที่จะเพิ่งออกเลยนะตัวนี้เป็นสีทองเลยนะเดี๋ยวมาประกอบกันดีกว่าว่ามันจะหล่อแค่ไหนนะเป็น HG นะฮะเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยเมื่อวานเพิ่งได้มานะครับผมก็เดี๋ยวไปดูว่าจะหล่อแค่ไหนรีบประกอบให้ดูก่อนเลยนะไปไปดูกันสวัสดีทุกคนนี่วันนี้นะเราจะเป็นสไปเดอร์แมนทุยใช่นะนี่เอามีถุงมือนะหาถุงมือไม่ได้เอาถุงมือเหมือนคนงานก่อสร้างมาเลยมันจะก็ต้องแกเลยทุกคนเอ้ยวันนี้นะครับของใหม่เลยอันนี้นะนี่ RX0 Unicorn Gundam 03 Phoenix Unicorn Mode นะอยู่ในเวอร์ชั่นนาราทีฟนะฮะโกโคติ้งนะฟูลไซโครเฟมโปรโตไทป์โมบิลสุดนี่ตัวนี้นะสีทองเลยเป็นไงล่ะปัดโทนี่ๆๆดูล่างดูล่างในการ์ตูนเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ของจริงเป็นแบบนี้นี่แหละเป็นที่มาของการใส่ถุงมือนะแบบหมับหนุบหนับอ่ะมันเป็น HG นะครับผมมันเป็นตัวเล็กนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยูนิคอร์นกันดั้มอยู่ในซีรีส์ของนาราทีฟนะฮะอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงแกะแม่งเลยดีกว่านี่เป็นไงทองสวยงามปะทูปะทูนะฮะ1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6ถุง7ถุง8ถุงนะฮะจริงๆแล้วอ่ะไอตัวที่มันเป็นโคตติ้งสีทองเนี่ยมันแยกถุงมาเลยเพราะไม่อยากให้มันแบบชนกันแล้วมันลอกนะฮะหน้าตาของมันก็เป็นเยี่ยงนี้เป็นไงโหดจัดประหลัดบอกเขาบอกให้บอกไปเลยนะเปรี้ยวนะไม่มีอะไรมากนะฮะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปประกอบกันอันนี้มันมีแผงนะ1แผง2 3แล้วก็แยกเลย4 5 67 8 9แผงเองนะฮะอันนี้ก็จะเนี่ยประกอบออกมาเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าคือมันแปลงร่างไม่ได้มันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันทำมาเป็นสีทองอ่ะนั่นเป็น HG นะฮะเป็นไฮเกนจะแปลงร่างเลยนักหนานะฮะเดี๋ยวเราก็จะไม่รู้อ่ะถุงมือนี้เดี๋ยวกลับด้านแล้วก็เวลาประกอบมันจะได้ไม่เป็นรอยขี้มือมันได้สวยนะฮะเลยทำมาให้ดูมันจริงๆแล้ว ตัวนี้มันเพิ่งออกเมื่อวันพฤหัสหรือวันศุกร์เลยเนี่ยแล้วก็ไปจัดมานะเป็นบันไดสีฟ้าแล้วนี่ปี2019นะเว้ยเฮ้ยจริงๆมันออกมาหลายตัวมากเลยแต่คือตัวนี้สะดุดตามากสุดเลยแล้วก็มีซากุออกมาด้วยแต่ซากุก็คือว่าไม่ได้เอามานะครับผมเพราะว่ากูรีวิวประกอบซากุทีไรแม่งยอดวิวน้อยทุกทีไม่เป็นไรเอ้ามาดูดีกว่าว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวไปประกอบสปีดบิลก็ดีกว่ากับตัว RX0 Unicorn Gundam 03 Phoenix Unicorn Mode Go Coating กันนะครับผมเดี๋ยวกลับมาดูจ้ะบ๊ายบายประกอบกัน
ียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงหล่อโคตรหล่อสุดๆโคตรหล่อบอกได้เลยว่าคำเดียวแม่งโคตรหล่อนะตัวนี้นะยูนิคอร์นตัวเนี้ย HG เนี่ยราคาอยู่ประมาณ 1,900-2,000 อะไรประมาณนี้นะครับผมจำไม่ได้ก็กราบขออภัยไว้ด้วยแต่ราคาอยู่ประมาณนี้แล้วแต่ร้านนะฮะตัวเนี้ยราคามันจะแพงหน่อยที่ว่ามันเป็น HG เนี่ยเพราะว่ามันเป็นสีทองนะเห็นไหมเงางามโคตรหล่อเลยโคตรหล่อโคตรของโคตรหล่อเลยนะฮะนี่เฟี้ยวปะล่ะเฟี้ยวปะล่ะเท่จริงๆผมบอกได้เลยคือยังไม่อยากจับเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเนี่ยความหล่อของมันขนาดนี้นะมันต้องอยู่ในตู้แล้วมันต้องมีปู่ด้วยที่มันเป็นสีทองมีอยู่แล้วนะฮะนี่เท่ไหมไอ้ตัวนี้นะมันบิดได้ด้วยคือไว้ยืนนะโรเลอร์ของมันเท่โคตรเท่มันจะแปลงร่างไม่ได้แต่ก็ผมได้บอกว่าโคตรแลไอเทมคือชอบอ่ะนะฮะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวดูอินเสิร์ตภาพสักนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะแยกร่างมาดูจุดขยับของมันว่าจะเป็นไงขออนุญาตไปใส่ถุงยางก่อนเอ้ยไม่ใช่ขออนุญาตไปใส่ถุงมือก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาจับขยับให้ดูว่า HG ตัวนี้ยูนิคอร์นตัวเนี้ยมันจะมีจุดขยับคุ้มแค่ไหนนะฮะกับราคาประมาณ 1,900-2,000 หรืออะไรประมาณนี้แล้วแต่ร้านนะอ้าวโอเคไปดูอินเสิร์ตแล้วเดี๋ยวมาอยู่กึ่งขยับกันนะจ๊ะโย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 มาแล้วนี่เรามาดูจุดขยับของมันดีกว่านะจ๊ะนะจ๊ะเริ่มต้นด้วยขาของมันเลยนี่นี่ฮะมันจะขยับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงข้อเท้าอย่างนี้นะครับข้อเท้าบิดได้นี่แบบนี้นะแหมเหมือนรีวิวนาฬิกาเลยนี่ขยับงี้ฮะก็ไม่ได้แข็งมากนะครับแล้วก็เข่านะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้มันถอดได้นะครับตรงนี้นะฮะงอได้บอดได้แค่นี้นะครับนะฮะและขาเนี่ยสวิงได้อย่างนี้อ่ะสุดท้ายเรามาใส่ที่กระโปรงนะครับเวลาใส่กระโปรงเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนของมันแบบนี้นะฮะนี่ไงใช้ถุงมือคนงานก่อสร้างเลยนะเสียบเข้าไปกระโปรงชิ้นหน้ามันก็ขยับประมาณนี้แหละนะฮะอันนี้ดันเข้าไปประมาณนี้นะครับชิ้นหน้าเนี่ยกระโปรงมันเป็นชิ้นเดียวนะใครจะตัดก็ได้นะครับด้านข้างขยับได้นะฮะเป็นแยกกันข้างหลังข้างหลังขยับไม่ได้เด้อนะฮะประมาณนี้นะฮะอ่ะนี่ครึ่งตัวหลังนะฮะข้างหลังตรงนี้ขยับได้ไหมตรงนี้นะครับขยับได้นะครับแน่นเลยนะฮะตรงนี้ตรงนี้นะครับต่อไปนะอย่างที่บอกมันแปลงร่างไม่ได้เด้อนะแล้วก็มาที่ส่วนหัวนะหัวนี่ขยับนี้ได้ป๊าบ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 ส่วนเอวใส่เข้าไปปึ๊บนี่เอวหมุนได้รอบนะครับก้มลงก้มก้มได้นิดหน่อยนิดหน่อยถือว่าน้อยมากอ่ะถือว่าไม่ได้เลยดีกว่านะครับไหล่นะมาดูแขนฮะแขนนี่มันแขนฝั่งนี้ส่วนไหล่ตรงนี้ขยับได้ไหมขยับไม่ได้นะครับติดกันเลยนะครับแขนตรงนี้งอประมาณนี้นะครับแขนแน่นนะแขนแน่นนี่นะครับหมุนได้ไหมหมุนได้นะครับแต่มันหมุนจอยตรงนี้นะฮะอ้าวใส่แขนประกอบร่างเสียบเข้าไปปั๊บนะแขนฝั่งนี้
นะฮะนี่ตรงนี้เอาออกมาได้แบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะฮะมอได้แค่นี้นะครับปึ๊บใส่เข้าไปจุดขยับนะแขนตรงนี้แน่นนะครับแขนเนี่ยบิดตรงนี้แน่นนะฮะตรงส่วนงอตรงนี้ก็ถือว่าแน่นใช้ได้ในระดับ HG แน่นใช้ได้นะครับเอวผิวไหวใช้ได้นะฮะไม่ถึงก็แน่นมากแต่แน่นนะครับขานี่ครับงองี้นะครับและส่วนต้นขาขยับได้ถือว่าแน่นใช้ได้นะครับบันไดปี2019ทำออกมาดีนะฮะขนาดเป็น HG แล้วนะครับผมอ่ะมาดูส่วนข้างหลังตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแบ็คแพ็คหลังก็ใส่เข้าไปปึ๊บนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็นี่ครับโล่นะโล่มาใส่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะแล้วก็โล่ไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถที่จะปรับได้นะให้ตัวได้ถือว่าใช้ได้นะเอาไว้ดันหลังนะเอาไว้ดันหลังเวลาไม่ให้มันล้มนะเพราะว่าโล่มันใหญ่มี2อันแล้วก็ใส่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จัดท่าของมันให้เท่ๆหล่อๆนะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใช้หางอะไรของมันเนี่ยยันพื้นไว้ก็เท่เหมือนกันเลยนี่ใส่แท่นนะยังไม่ได้จัดท่าเท่ๆนะประกอบร่างนะยังไม่ได้จัดฟิตเมนต์ให้มันสวยๆนะแล้วก็มีบีมมาให้นะครับผมแล้วก็มีปืนบาซูก้ามาให้นะฮะเท่ดีเหมือนกันเท่ไปดีเหมือนกันนะเดี๋ยวดีกว่าเรามาดูภาพสวยๆเวลาประกอบแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวกลับมาให้ดาวมาพูดถึงตัวมันโดยรวมทั้งหมดว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับยูนิคอนกันดั้ม RX0 ตัวนี้นะครับผมเป็นโกโคตติ้งนะเท่สวยบอกได้เลยว่าสวยมากสวยจริงๆสวยเท่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวไปดูจัดท่าสวยๆถ่ายเฟี้ยวๆอ้าวเฮ้ยเป็นไงนี่ไอ้ตรงนี้นะงอต้องจัดท่าดีๆหน่อยปะโถเดี๋ยวกลับมาไปเป็นไง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 โคตรหล่อผมบอกเลย HG ตัวนี้สีทองนะมันเป็นอะไรที่ต้องมีต้องมีบอกได้เลยต้องมีนะเนี่ยเป็นไงสวยปะล่ะสวยปะล่ะโคตรสวยอย่างที่บอกไปมันเป็น HG แล้วมันแปลงร่างไม่ได้ถ้าแปลงร่างได้แม่งก็แบบเป็น RG แล้วแล้วก็สเกลมันเล็กแต่คือว่ามันเป็นสีทองมันไม่ต้องแปลงร่างแค่นี้มันก็เท่ค่อนข้างจะเท่ถ้าอยากแปลงร่างไปซื้อตัวธรรมดานะฮะตัวนี้มันคู่ควรอยู่กับที่มันเป็นสีทองด้วยกันในยูนิคอนตัวนี้นะมันเท่จริงๆผมบอกได้เลยนะอ่ะอย่างที่บอกไปจุดขยับของมันเป็นยังไงนะครับขยับให้ดูแล้วพาร์ทพลาสติกเรามาพูดถึงพลาสติกเนื้อความเงาของมันเนี่ยผมก็บอกได้เลยไอ้การโคตติ้งสีทองของมันเนี่ยมันก็ทำออกมาได้ดีนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ดวกกับลายเส้นสายของมันเนี่ยก็ชัดเจนคือไม่ต้องไปเดินเส้นเดินลายเดินอะไรของมันแล้วนะฮะความเนียนละเอียดคือเนื้อสีทองมีสีน้ำเงินมีสีเทานะฮะก็มีอยู่3สีเนี่ยประมาณหลักๆในตัวนี้นะฮะจุดขยับของไออุปกรณ์ของมันเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ขาแขนอะไรเนี่ยปีบันได2019ผมถือว่าจุดขยับของมันถือว่าดีแล้วนะฮะและเป็น HG แล้วขนาดนี้คือมันมีความแตกต่างกับทั่วไปก็คือว่ามันมีความเป็นสีทองของมันเนี่ยนะถือด้วยความพิเศษของมันราคามันก็เลยกระโดดขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 1,900 2,000 อะไรประมาณนี้นะฮะ 1,800 แล้วแต่ร้านนะฮะแต่ถามว่าโดยรวมที่สุดแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสวยชอบเด็ด
คุ้มมีจัดเลยพวกมึงนะผมบอกเลยเท่มากใครอยากมีอยากได้อยากโดนไปหามาเท่ ผมบอกได้เลยไม่อยากจะพูดอะไรมากนะเดี๋ยวไปจัดแสงสวยๆถ่ายกันอีกทีนะสำหรับตัวนี้เนี่ย HG นะไฮเกรด RX 0 Unicorn Gundam 03 Phoenix Unicorn Mode นะฮะ Narrative Version Goโคตติ้งปี2019เพิ่งออกมานะฮะก็เลยรีบเอามาให้ดูสำหรับใครที่เล็งไว้ก็อยากที่จะบอกให้ปัดโทรศัพท์เข้าเลยคัดฮัลโหลอ่ะโทรศัพท์เข้าอีกปัดโทรเรามาให้ดาวกันดีกว่าจาก5ดาวนะตัวนี้นะ RX 0 Unicorn Gundam Go Coating เนี่ยตัวนี้ผมจะให้จาก5ดาวเต็มอยู่ให้อยู่ที่5ดาวครับผมก็5ดาวจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่ามันสวยนะฮะในมุมมองของผมราคาไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่คือว่าความสวยของมันเนี่ยมันต้องมีนะฮะไม่ได้มีอะไรมากจุดขยับก็ดีนะครับรายละเอียดทุกอย่างเส้นๆอะไรเนี่ยดีหมดนะฮะไม่มีอะไรมากมายใครชอบก็ไปจัดกันเลยนะครับผมร้านกันดั้มแถวบ้านคุณหรือร้านในดวงใจของคุณก็ไปจัดหากันเอาเองนะครับผมเอ้าไปดีกว่าไม่มีอะไรมากสำหรับยูนิคอร์นตัวนี้นะรีบจัดรีบประกอบมาให้ดูนะสำหรับคนที่อยากได้ก็ไปดูกันนะฮะโอเคไปก่อนถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและใครอยากให้ทำคลิปตัวไหนก็คอมเมนต์มานะครับผมก็เราก็จะไปจัดหามาให้นะช่วงนี้งานยุ่งนิดนึงนะภาระเยอะนะฮะแต่คือว่าดองประกอบไว้โคตรเยอะเลยนะฮะยังไม่มีเวลาตัดนะฮะค่อยๆทำออกไปนะฮะใครชอบฝากกดSubscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์มาได้ครับผมอะไรยังไงมีแนะนำบอกได้เลยครับผมขอบพระคุณในการติดตามดูคลิปนี้จนจบนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอย่างเปรี้ยวบอกได้เลยอย่างเปรี้ยวอะไรวะเนี่ยนะเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยว